จ้าโลมาขาวจีนเนี่ยมันใกล้จะสูญพันธ์ฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์นักอนรุรักษ์ก็ต้องทําทุกวิถีทางครับ <c oughs> เอาเทคโนโลยีมาตรวจสอบพฤติกรรมของมันจะได้ป้องกัน <c oughs> ว่าจะทําอย่างไรไม่ให้มันสูญพันธ์นะโลมาขาวจีนเนี่ยได้ฉายาว่าเป็นแพนด้ายักษ์แห่งท้องทะเล <c oughs> มันจัดอยู่ในกลุ่มสัตว์ที่มีแนวโน้มใกล้จะสูญพันธ์ของจีนและศูนย์อนุรักษ์ในมณฑลกวางตุ้งก็ถือว่ามีบทบาทสําคัญในการคุ้มครองโลมาขาวจีน เขตอนุรักษ์โลมาขาวจีนที่ปากแม่น้ำจูเจียงมณฑลกวางตุ้งก่อตั้งขึ้นในปี2542ครับแล้วตอนนี้ก็พัฒนาเป็นพื้นที่อนุรักษ์แห่งชาติในปี2546ครอบคลุมพื้นที่เกือบ460ตารางกิโลเมตรมีเป้าหมายสำคัญคือคุ้มครองโลมาใกล้สูนพันธุ์อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพแล้วก็ฟื้นฟูร,ระบบนิเวศท,ทางทะเลในพื้นที่ปากแม่น้าจูเจียง พื้นที่ปากแม่น้ําจูเจียงในมีโลมาขาวจีนอาศัยอยู่เกือบ2,500ตัวและเพื่ออนุรักษ์โลมาพันธุ์นี้ครับทางศูนย์อนุรักษ์จึงเพิ่มการเฝ้าสังเกตโลมาขาวจีนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาวิธีการคือเขาติดตั้งระบบรั้วอิเล็กทรอนิกส์เป็นครั้งแรกในพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ทะเลแห่งชาติเฝ้าสังเกตโลมาตลอด24ชั่วโมงผ่านระบบที่สามารถจะระบ,บุตำแหน่งของเสียง อุปกรณ์ตรวจจับเสียงจะทําให้สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโลมาได้ผ่านคอมพิวเตอร์นอกจากนี้ทางมณฑลกวางตุง้งฮ่องกงและมาเก๊ายังตั้งกลไกแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อให้สามารถช่วยเหลือโลมาที่เกยตื้นได้อย่างทันท่วงทีโดยงานทั้ง3ฝ่ายนะครับก็ยังพัฒนาโปรแกรมและพัฒนาแนวทางในการเฝ้าสังเกตโลมาขาวจีนในแต่ละพื้นที่แต่เนื่องจากปัญหาเดียวกัน ไม่อาจจะแก้ไขได้ด้วยข้อมูลจากการวิจัยวิจัยที่ใช้มาตรฐานหรือวิธีการที่แตกต่างกันก็เลยมีความพยายามจะพัฒนาวิธีการและให้มีมาตรฐานแบบเดียวกันเท่าที่จะทําได้เพื่อได้โครงการนี้เนี่ยมีข้อมูลเกี่ยวกับโลมาขาวจีนทั่วปากแม่น้ําจูเจียงก็เป็นความร่วมมือกัน <แ S 1> ก็หวังว่าจะได้ผลนะ2,500ตัวสุดท้ายเท่านั้นโอ้แต่น่ารักมากเลย,เลยนะคะ